สวัสดีค่ะแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาต้มน้องวัวกันค่ะน้องวัวที่แม่พึ่งไปเอาที่สวนของพี่สาวเมื่อคลิปที่แล้วนั่นแหละค่ะแต่แม่พึ่งยังไม่ได้ตัดคลิปลงสักทีเลยเนาะเพราะว่ามัวแต่ไปเก็บเห็ดค่ะแล้วก็เลยมัวแต่ลงเก็บเห็ดนะคะคลิปน้องวัวก็เลยเพิ่งจะมีโอกาสได้ลงวันนี้นะคะน้องวัวนะคะเป็นรกนะคะก็เวลาวัวคลอดลูกเสร็จแล้วก็จะมีลูกออกมาแล้วก็จะเรียกว่าน้องวัวเนาะก็พี่สาวก็บอกให้แม่พึ่งไปเอานะคะปกติพี่สาวจะต้มมาให้กินแต่บังเอิญวันนั้นพี่สาวไม่ว่างจ้ะก็เลยให้แม่พึ่งไปเอามานะคะแม่พึ่งนำมาแล้วก็จะนำมาล้างก่อนจ้ะล้างให้สะอาดเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าน้องวัวเขาก็จะมีคราบน้ำคร่ำนะแล้วก็เป็นเลือดนะคะอาจจะขาวเนาะเดี๋ยวเราก็ล้างให้สะอาดหลายๆน้ำเลยนะแม่พึ่งก็ล้างหลายน้ำเลยนะคะแล้วก็ขยำเกลือด้วยจ้ะแล้วก็เอามาเสด็จน้ำแบบนี้นะเอามาใส่กระชอนนะคะแล้วก็เปิดน้ำล้างอีกรอบนึงหลายๆน้ำเลยจ้ะเนี่ยแม่พึ่งก็เปิดน้ำให้ไหลไปเลยเนาะล้างขยำจนว่าเรามั่นใจแล้วว่าเขาสะอาดนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นใสๆหมดเลือดแล้วเนาะต่อไปเราก็มาต้มน้องวัวกันเลยจ้าน้องวัวต้มไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะว่าในน้องวัวเขามีน้ำอยู่แล้วเนาะว่าน้ำที่เราล้างลงไปนั่นแหละเขาก็จะดูดซึมเข้าไปในน้องวัวเนาะก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดต้นตะไคร้นะคะแล้วก็เกลือจ้าใส่ไปเยอะๆเลยค่ะใบมะกรูดนะคะจะได้หอมๆเนาะต้นตะไคร้ไปเพื่อนก็จะใส่ไปทั้งต้นทั้งใบแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ม้วนๆๆๆแล้วก็ขยำขยำขยี้ขยี้ใส่ลงไปด้วยเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือด้วยจะใส่ผงชูรสด้วยก็ได้จะใส่พริกแห้งไปด้วยก็ได้นะคะถ้าใครจะทำเป็นแบบต้มจิ้มก็ใส่ผงชูรสใส่เกลือใส่รสดีปรุงรสไปเลยนะคะแล้วก็ต้มให้เปื่อยเนาะแต่ไปพึ่งใส่เพียงเกลืออย่างเดียวเลยจ้าแบบนี้เลยค่ะเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะให้เขาเดือดจ้ะแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ค่อยๆพลิกดูเรื่อยๆเนาะน้องวัวเขาก็จะขายน้ำออกมาแบบนี้เลยค่ะแม่พึ่งไม่ได้เติมน้ำเลยน้ำเยอะเลยค่ะจนท่วมแล้วเนี่ยเราก็ต้มไปเรื่อยดูเรื่อยค่ะแต่น้องวัวเขาจะไม่ค่อยเหนียวนะคะเขาจะไม่เหนียวเหมือนเนื้อเนาะตามที่แม่พึ่งสังเกตดูนะคะนี่แม่พึ่งก็เปิดดูไปหลายครั้งแล้ว 2-3 ครั้งได้นี่ก็สุกแล้วจ้าเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาสีสันก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ตักมาเสด็จน้ำนะคะน้ำต้มเนี่ยถ้าเราจะนำไปทำเป็นน้ำอมน้ำแกงก็ได้เนาะเพราะว่าเราล้างสะอาดแล้วแต่ที่จริงเราต้องลวกน้ำทิ้งก่อนนะถ้าเราจะใช้น้ำซุปนะคะแต่ไม่พึ่งไม่ได้ใช้เนาะไม่พึ่งต้มเฉยๆจ้ะเสร็จแล้วเราก็นำมาหั่นค่ะเปื่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆเปื่อยมากเลยนะเปื่อยยุ่ยร้อนมือจะร้อนๆไม่ได้เอาช้อนจับเนาะไม่ได้ใช้ช้อนส้มช่วยจับเนาะกลัวไปร้อนเท่าไหร่เราก็พอทนได้ค่ะหนังเหนียว น้องวัวค่ะน้องวัวแบบจุเจียวเพียเนาะจุอันเจียวขมเจียวสุ่มก็แซ่บจ้ะไม่พึ่งจุเจียวพริกป่นค่ะใส่ข้าวขั่วก็แซ่บคือกันนะคะนี่นะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยจ้าไม่พึ่งว่าจะเอาไปแกงนะคะแต่ไม่พึ่งเมื่อได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมเนาะเพราะว่าฝนก็ตกด้วยไม่พึ่งนำคลิปต้มมาฝากกันค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะ